ราไปดูเรื่องราวของยูเครนสักนิดหนึ่งยูเครนกับรัสเซียเนี่ยช่วงที่บวชยอมรับนะคะว่าไม่ได้ติดตามข่าวเลยแต่ว่าก็แว่วๆผ่านสายตาบ้างนะคะว่าเป็นยังไงย้อนกลับไปอ่านเนี่ยก็มีการกลับไปกลับมาคนนี้ได้เปรียบคนนั้นกลับมาเอาคืนแล้วก็มีการพูดถึงสงครามนิวเคลียร์อยู่แป๊บหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาที่อาวุธและความตั้งใจแอมบอกคุณผู้ชมมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าแอมเชื่อว่าปูตินเล่นเกมยาวแล้วก็เขายังคงยืนยันโดยส่วนตัวว่าปูตินเล่นเกมยาวปูตินไม่อยากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเร็วเพราะรู้ว่ายิ่งยื้อยิ่งได้เยอะเรื่องอะไรให้มันจบเร็วและได้แค่บางส่วนถ้าเพราะถ้าใจเย็นสักนิดนึงดึงเกมสักหน่อยนึงแล้วสามารถที่จะยื้อเวลาได้เนี่ยยูเครนเอาไม่อยู่และโดยสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้ EU ออกมาบอกชัดเจนประธานาธิบดียูเครนได้ส่งสารชัดเจนว่าฉันต้องการเงินไม่มีเงินแล้วเงินที่ให้มาโดยตลอดตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาเนี่ย ก็ค่อยหมดไปกับยุทโธปกรณ์ที่ต้องซื้อพวกของสนับสนุนทหารอะไรต่างๆนานาหมดไปเรื่อยๆขอเงินมา 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ EU บอกว่าได้แต่ไม่ได้ให้เปล่านะให้ยืมและต้องคืนนะคืนในระยะเวลาที่กำหนดด้วยให้เวลา35ปีคุณผู้ชม35ปีอ่ะบางคนเขาผ่อนบ้านกันเสร็จหลังหนึ่ง35ปีอ่ะถ้าซื้อบ้านเร็วหน่อยนะคะสมัยนี้35ปีผ่อนบ้านได้หลังหนึ่งแต่นี่ยูเครนกำลังจะต้องผ่อนเงินคืน EU ในระยะเวลา35ปีด้วยเงิน 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันใช่ไหมเขาจะยืมได้ยังไงอ่ะเขาจะยืมและในอนาคตเขาคิดหรอว่าเขาจะมีเงินมาคืนอ่ะสุดท้ายสุดคืออะไรคะ EU บอกว่าโอเคเข้าใจต้องใช้เงินสิ่งที่ EU จะทำก็คือ EU ไม่สามารถที่จะควักกระเป๋าได้แล้วเพราะประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเนี่ยก็บอกจี้ไม่มีเงินและถ้าเอาเงินขอส่วนตัวของแต่ละประเทศออกไปโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดยเฉพาะกำลังจะเข้าหน้าหนาวโดนแน่ๆราคาพลังงานขนาดนี้โดนแน่ๆไม่รอดสิ่งที่ EU จะทำคือประเทศสมาชิก27ประเทศลงมติก่อนว่า 1. เราจะกู้เงินสถาบันการเงินแทนยูเครน 10,000 กว่าล้านเนี่ยและนำเงินนั้นไปให้ยูเครนโดยที่ยูเครนจะต้องผ่อนชำระกลับมาภายใน35ปี 1. 27ประเทศต้องลงเสียงลงคะแนนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฉันทามติต้องมา27ประเทศ 2. สถาบันการเงินต้องยอม 3. สุดท้ายแล้วต้องมีคนตอบให้ได้ว่าถ้ายูเครนเบี้ยวหนี้แล้วยังไงใครเป็นคนรับผิดชอบมันก็คือรัฐบาลของประเทศ EU ที่ไปยืมมาถูกไหมคะและก็เลยย้อนกลับมาข้อแรกว่า27ประเทศเขาจะยอมไหม